อ่ะเดี๋ยวไปต่อกันที่กรณีของพนักงานโรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการครับเกิดอุบัติเหตุคือถูกไอความร้อนจากเตาหลอมเนี่ยลวกร่างกายคุณผู้ชมครับปรากฏว่าได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่ตัวเขาครับต้องนั่งรถ2แถวของบริษัทไปโรงพยาบาลเองแทนที่จะมีรถจากโรงพยาบาลเนี่ยมารับครับเรื่องนี้ก็ถูกตั้งข้อคำถามจากสังคมเยอะเลยนะครับขณะที่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลแล้วก็สืบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วครับให้คุณผู้ชมดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับขณะที่ชายลักษณะได้รับบาดเจ็บสวมเพียงชุดชั้นในลงจากรถ2แถวที่หน้าโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรปราการก่อนเจ้าหน้าที่จะช่วยกันนำขึ้นรถเข็นผู้ป่วยส่งตัวให้แพทย์รักษาเหตุเกิดเมื่อวันที่5กรกฎาคมครับล่าสุดชายคนนี้เสียชีวิตแล้วครับจากการสอบถามโรงพยาบาลที่ชายคนนี้ไปรักษาตัวทราบว่าชื่อนายศวรรษพันภัยนะครับอายุ22ปีเป็นพนักงานของโรงงานแห่งหนึ่งในเขตอำเภอเมืองสมุทรปราการเสียชีวิตเมื่อคืนวันที่23กรกฎาคมหลังจากรักษาตัวมากว่า20วันครับล่าสุดครับญาติรับศพกลับมาบำเพ็ญกุศลที่วัดราชโพธิ์ทองอำเภอเมืองสมุทรปราการแล้วครับนายพัฒนชาติชุมทองสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการก็เปิดเผยนะครับว่าตอนนี้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบข้อมูลพยานหลักฐานโรงงานที่เกิดเหตุแล้วเบื้องต้นทราบว่าเหตุเกิดในจุดที่มีหม้อลมเย็นลมร้อนซึ่งผู้เสียชีวิตก็เป็นหนึ่งในทีมที่ลงไปซ่อมหม้อลมร้อนครับส่วนสาเหตุตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงส่วนประเด็นที่มีการระบุว่าโรงงานใช้รถ2แถวมาส่งคนเจ็บรวมทั้งไม่มีการแจ้งสายด่วน1669เพื่อส่งรถพยาบาลไปรับผู้บาดเจ็บนั้นทางตัวแทนบริษัทชี้แจงแบบนี้ครับว่าเป็นไปตามแผนเผชิญเหตุของโรงงานส่วนที่ไม่มีการร้องขอรถพยาบาลนำส่งนั้นอ้างว่าอาการของคนเจ็บในขณะนั้นยังรู้สึกตัวและไม่สะดวกต่อคนเจ็บครับทางผู้แทนบริษัทได้เข้ามาพบกับทางญาติของผู้เสียชีวิตแล้วแต่ในการพูดคุยเนี่ยผมไม่ทราบข้อเท็จจริงว่าได้มีการพูดคุยกันในเบื้องต้นอย่างไรบ้างครับก็กรณีที่เขานำรถสองแถวของบริษัทประสงค์ไม่ได้มีรถกู้ภัยเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยเขาได้อธิบายตอนไหนอ๋อในเบื้องต้นเนี่ยเรารับฟังมานะครับแต่ว่าเขาบอกว่าเขาเนี่ยดำเนินการตามเขาเรียกว่าแผนพยานเหตุของบริษัทแต่ในส่วนของรถนี่ผมบอกว่าเดี๋ยวถ้างั้นผมก็ขอตรวจสอบพยานหลักฐานอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้รายงานผู้บัญชาการเพื่อโปรดทราบต่อไปครับไม่ได้ชี้แจงว่าทำไมต้องใช้ไม่มีการเรียกรถกู้ภัยเข้าไปช่วยเลยครับผมในเบื้องต้นก็คือเขาแจ้งว่ามันเหมือนกับน้องเนี่ยเจ็บแล้วก็อาจจะไม่สะดวกอะไรประมาณนี้แต่ผมบอกว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยผมก็ขอตรวจสอบข้อเท็จจริงจากผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ณวันนั้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับขณะที่ทางด้านนางคณิษฐาศรีบัวชุมประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการและเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องก็เข้าพูดคุยสอบถามข้อมูลแจ้งการเยียวยาสิทธิประโยชน์อันพึงได้จากการเสียชีวิตอย่างเช่นเรื่องของการชดเชยการหยุดงานก่อนเสียชีวิต19วันค่าทำศพที่จะได้รับ 50,000 บาทค่าทดแทนการเสียชีวิตซึ่งประกันสังคมต้องจ่ายในตราร้อยละ70ของค่าแรงจำนวน120เดือนเฉลี่ยแล้วเดือนละกว่า 9,000 บาทรวมแล้วก็กว่า1ล้านบาทนะครับพร้อมกับมีการแจ้งนายจ้างให้ทราบการประสบอันตรายและจะเร่งดำเนินการวินิจฉัยจ่ายเงินทดแทนให้กับทายาทโดยเร็วที่สุดครับ